เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจวันนี้มีคนถามว่าเวลาที่พ่อแม่เสียชีวิตลงเผาเหลือแต่กระดูกควรจะเก็บกระดูกไว้หรือว่าควรจะเก็บอย่างอื่นไว้หรือว่าลอยอังคารไปหมดอัตมภาพก็มีคำตอบง่ายๆแล้วแต่ความชอบของเราบางคนก็เก็บภาพเอาไว้บางคนก็เอาภาพมาทำเป็นล็อกเก็ตเก็บภาพดีๆงามๆเอาไว้ในอัลบั้มหรือในภาพถ่ายเข้ากรอบสวยๆเอาไว้หรือเอาไปเขียนเป็นภาพสีน้ำมันสวยงามเป็นอนุสรณ์ชีวิตเป็นสิริมงคลบางคนก็เอาอัฐิของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเลี่ยมห้อยคอบางคนก็เอาไปทำเป็นเพชรเลยนะทำเจรไนให้ใสปิ้งเพิ่มความร้อนครึ่งหนึ่งเป็นกระดูกอัฐิอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นแก้วเจรไนเป็นคริสตัลอัฐินั่นแหละทำเป็นคริสตัลเขาทำให้อัตมภาพดูแล้วสวยงามแล้วแต่เราอันนี้ไม่ห้ามกันไม่ว่ากันสุดแท้แต่ว่าใครจะคิดรักษาอย่างไรบางทีเราก็ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานอย่างคนจีนของเราไม่นิยมเผาในสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้นิยมแล้วในสมัยโบราณไม่นิยมเผาก็มีฝังคู่กันภรรยาสามีถามว่าได้ไหมได้เขาก็เก็บเสื้อผ้าเอาไว้บางทีก็สร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือสร้างอนุสรณ์ให้ลูกให้หลานได้รำลึกถึงก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านสรุปว่าเราควรจะเก็บหรือไม่เก็บเนี่ยอยู่ที่ญาติโยมเองไม่ได้หมายความว่าเก็บอัฐิเอาไว้แล้วท่านจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หลายคนคิดว่าถ้าเอากระดูกคุณพ่อคุณแม่เอาไว้ท่านจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ธรรมภาพเชื่อมั่นว่าถ้าท่านเก็บเอาไว้ท่านก็เก็บเป็นตระกูลเลยก็ได้บางคนเนี่ยเก็บเอาไว้ในห้องพระบางคนมีวัดประจำตระกูลนะนั่นเกิดจากการที่ต้องการอยากจะเก็บบรรพบุรุษอัฐิของบรรพบุรุษเกิดวัดวาอารามเกิดขึ้นทั่วประเทศล้วนแล้วแต่การรำลึกถึงบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่ดินที่สร้างวัดเนี่ยมันเป็นที่บุญเป็นที่ที่รำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่บางคนสร้างวัดยกดินให้สร้างวัดบางคนก็มาช่วยสร้างโบสถ์บางคนก็มาช่วยสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนสร้างเมนอนุสรณ์ของคนที่ล่วงลับไปแล้วทั้งสิ้นท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อัตมภาพเล่าให้ฟังนี้ก็คงจะตอบคำถามหลายท่านที่อยู่ในใจว่าท่านควรจะรักษาอัฐิของพ่อแม่อย่างไรและอัตมภาพเพิ่มเติมว่าเกียรติยศของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าอัฐิอีกเราก็ควรจะรักษาเกียรติยศนั้นให้เป็นสมบัติของตระกูลให้เป็นสมบัติของลูกของหลานให้เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองเกียรติยศของคนคนหนึ่งที่จะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาบางคนเป็นนักรบบางคนเป็นขหบดีบางคนก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนบางคนเป็นบุคคลสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านอักษรศาสตร์มากมายเกียรติยศของแต่ละคนนั่นก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันไม่น้อยกว่าอัฐิธาตุของท่านก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานผู้ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของตัวเองขอเจริญพร